รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่2รวม7เส้นทางระยะทางรวม 1,483 กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างรวมกว่า 2.67 แสนล้านบาทว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในทุกเส้นทางยกเว้นเส้นทางช่วงขอนแก่นหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรและช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรซึ่งผ่าน EIA แล้วขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมด้วยโดยจะเสนอให้คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาได้ในเดือนมิถุนายน2563นี้และคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ได้ไม่เกินเดือนกันยายนนี้รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยยังแจ้งต่อว่าโครงการรถไฟทางคู่เฟส2ประกอบด้วย 1. ช่วงปากน้ำโพเด่นชัยระยะทาง285กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 5.93 หมื่นล้านบาท 2. ช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 3.66 หมื่นล้านบาท 3. ช่วงขอนแก่นหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 2.58 หมื่นล้านบาท 4. ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 2.3 หมื่นล้านบาท 5. ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 5.61 หมื่นล้านบาท 6. ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 5.79 หมื่นล้านบาทและ 7. ช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 7.86 พันล้านบาทซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการลงทุนรถไฟทางคู่เฟส2ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นอันดับแรกเนื่องจากจะช่วยอุดช่องว่างของการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่เพราะมีการพัฒนาช่วงฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยและช่วงจิระขอนแก่นไปแล้วก่อนหน้านี้หากลงทุนช่วงขอนแก่นหนองคายก็จะสนับสนุนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงจากหนองคายไปยังแหลมฉบังได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วยรถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางส่วนความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่2เส้นทางรวมระยะทาง678กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 1.27 แสนล้านบาทด้วยว่าขณะนี้ทั้ง2เส้นทางได้แก่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 7.29 หมื่นล้านบาทและสายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 5.46 หมื่นล้านบาทผ่านการอนุมัติโครงการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วโดยทางรฟท.อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาและที่ปรึกษาเวนคืนที่ดินซึ่งสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของได้ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายละเอียดการประกวดราคาหรือ TOR และคาดว่าจะเปิดประมูลได้ประมาณเดือนตุลาคม2563นี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Outfuture ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ